และวันนี้ก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะในกรณีที่ได้ใช้งบประมาณของตัวเองเพื่อที่จะนำไปซื้อสุนัขลูกหมาพันบางแก้ว3ตัวเป็นของขวัญให้กับรัฐมนตรีราคารวม 6,000 บาทแต่ให้เงินเจ้าของฟาร์มไปถึง 25,000 บาทโดยบอกว่าเป็นค่าสนับสนุนในการเลี้ยงดูและช่วยเหลือเจ้าของฟาร์มแต่เรื่องนี้อาจจะถูกตรวจสอบค่ะติดตามจากรายงานค่ะสัมผัสอย่างอ่อนโยนจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่งต่อสู่ลูกหมาพันบางแก้วรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มันแพ้หมดนะครับนายกแกก็ถามผมเอาหนูเป็นตัวจนตัดสินใจซื้อ3ตัวระหว่างลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดพิษณุโลก1ตัวไว้เลี้ยงเองอีก2ตัวตั้งใจจะมอบให้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกชัดชัยสาริกัญญะแต่คงไม่ทันคาดคิดว่าการตัดสินใจซื้อลูกหมาทั้ง3ตัวที่มีมูลค่าตัวละ 6,000 บาทในราคารวม 25,000 บาทจะนำไปสู่การร้องเรียนผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยร้องเรียนต่อปปช.ให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายมาตรา103และ103ทับ1ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัจจัยสำคัญคือการให้เงินและมอบของขวัญราคาเกิน 3,000 บาทถูกยื่นตรวจสอบตามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงตั้งแต่ต้นปีจนนายกรัฐมนตรีต้องประกาศขายสุนัขก็เป็นเรื่องของสุนัขอ่ะนะเพราะนั้นก็อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยผมก็ยังไม่ได้ให้ใครทุกคนวันนั้นผมก็ถามดูแล้วแหละแล้วผมก็จ่ายเกินไปในส่วนที่เกินให้เขาไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถ้าหักลบไปแล้วมันเป็นค่าวัคซีนค่าขนส่งอะไรเยอะแยะมันจะไม่ได้หมาทั้งตัวเลยจะรอดป่ะยังไม่รู้นะหมาตัวเล็กทีเดียวผมเห็นใจเขาไงนะเพราะนั้นอันนี้ชี้แจงได้หมดแล้วผมก็ยังไม่ให้ใครถ้าจะให้ใครเขาต้องมาจ่ายเงินผมดิใช่ไหมผมก็รู้อยู่กับกฎหมายให้ใครกับ 3,000 ไม่ได้ไงนะแล้วก็ท่านรองท่านรัฐมนตรีท่านรองผมต้องไปดูหมาที่บ้านก่อนจะอยู่กันได้เปล่าอีกหมามันเจ้าถิ่นนะท่านเงินเลี้ยงหมาคนละหลายตัวกันแหละเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนยังไม่สามารถระบุได้ว่าเข้าข่ายทำผิดหรือไม่นอกจากพลเอกประยุทธ์จะประกาศขายพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับลูกหมาไว้ขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาปฏิเสธรับเลี้ยงเพราะที่บ้านมีอยู่แล้วแต่หากจะรับเลี้ยงก็จะจ่ายเงินเองป้องกันการผิดกฎหมายรับของเกินราคา 3,000 บาทครอบเดียวกันครับลูกของเจ้ามรสุมลูกหมาพันบางแก้วเริ่มต้นรับปีจอเลยนะคะ